ดีค่ะเทศบาลนครนัดย้ายรวมแสดงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสครบ88พรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่ค่ะเทศบาลนครนัดย้ายเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่แสดงความจงรักภักดีถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันที่5ธันวาคม2558ซึ่งในวันที่3ธันวาคม2558ได้มีการจัดสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีด็อกเตอร์ไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครนัดย้ายเป็นประธานพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพระสงฆ์จำนวน589รูปและคฤหัสถ์ไม่น้อยกว่า 3,000 คนจาก16อำเภอในจังหวัดสงขลารวมกันสวดมนต์ปฏิบัติธรรมและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลณลานพระพุทธมงคลมหาราชสวนสาธารณะเทศบาลนครนัดย้ายค่ะการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็ต้องการที่จะถวายพระราชกุศลทั้งหมดให้กับในหลวงของพวกเราให้พระองค์ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมีประชนมาอยู่ยิ่งยืนนานและก็เป็นลมโพลมไทยให้กับพวกเราลูกหลานชาวไทยไปอีกด้านเท่านั้นครับต่อด้วยกิจกรรมเช้าวันที่5ธันวาคม2558นำโดยดร.ไพรพัฒโนนายกเทศมนตรีนครนัดย้ายพร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลและประสบนิกรชาวนัดย้ายรวมพิธีลงนามถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณหอประชุมเทศบาลนครนัดย้ายส่วนบรรยากาศในช่วงเย็นคึกคักไปด้วยประสบนิกรชาวหัดใหญ่ต่างพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองลั่งไลเข้ามารวมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลถวายแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา88พรรษา5ธันวาคม2558ณบริเวณถนนสนิหานุสรอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและรวมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเพลงสดุดีมหาราชาและพร้อมใจกันเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องท่ามกลางแสงเทียนนับพันๆแลมที่สว่างสวยไปทั่วบริเวณงานก่อนที่จะมีการจุดพลุดอกไม้ไฟเพื่อเฉลิมพระเกียรติอย่างยิ่งใหญ่ค่ะ